ถ้าผมพูดคำนี้เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อผมไหมว่าตอนนี้ครับ Roblox เนี่ยอีเวนต์นะครับกำลังดีขึ้นนะคุณผู้ชมคือดีขึ้นที่เนี้ยไม่ใช่ว่าอีเวนต์มีเยอะขึ้นอีเวนต์มีมากขึ้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ครับเหล่าคนสร้างเกมครับคนสร้างไอเทมเนี่ยสามารถทำอีเวนต์ครับในเกมตัวเองได้แล้วซึ่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หลายคนต่างรอคอยครับและต้องบอกว่าณวันนี้ครับมันเป็นจริงแล้วคุณผู้ชมครับซึ่งมันเป็นยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้คุณผู้ชมเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับและใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มนะครับชื่นชอบคอนเทนต์ช่องเนี่ยติดตามช่องกันได้นะคุณผู้ชมครับโดยเรื่องนี้ครับถ้าใครจำได้นะครับจากข่าวก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับที่ Roblox เนี่ยครับมีการประกาศนะครับการที่ขายนะครับไอเทม UGC Limited ครับภายในเกมแต่ละเกมครับของ Roblox ได้นะคุณผู้ชมครับซึ่งมันจะมาครับวันที่31พฤษภาคมคุณผู้ชมซึ่งณวันนี้ครับมันก็มากันนะครับแล้วก็มีหลายเกมมากครับที่มีการจัดอีเวนต์ย่อมๆครับภายในเกมตัวเองและมีการแจกครับไอเทมนะครับ UGC Limited ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากคุณผู้ชมเพราะทุกคนครับจะมีสิทธิ์เก็บไอเทมฟรีครับที่มีมูลค่าครับสามารถขายได้โดยล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับมีทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ5เกมนะครับที่มีการแจก UGC นะคุณผู้ชมครับอันแรกครับเป็นของตัวทวิตนะครับ Gores UGC นะครับผมไม่ทราบว่าแกชื่ออะไรใน Roblox นะเพราะว่าเห็นแกแจกพอดีแกครับทำการแจกนะครับตัวเต่าครับ Limited นะคุณผู้ชมครับ 10,000 ตัวครับภายในตัวของ Obby ที่เขาสร้างขึ้นมานะคุณผู้ชมครับใครเล่นผ่านปุ๊บเนี่ยก็เก็บได้ฟรีเลยนะคุณผู้ชมซึ่งณตอนนี้ครับก็หมดไปแล้วนะคุณผู้ชมครับต่อมาครับเป็นเกมของ Hasem นะครับเจ้าของเกม Please Donate คุณผู้ชมที่ก็มีการแจกครับ UGC ฟรีครับบนตัวเกมที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเกมเนี้ยอันนี้ผมชอบมากมันมีชื่อว่า Please Pay Me Star Cloud นะครับซึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อทุกคนภายในแมปครับไม่ยอมกดปุ่มนะครับเป็นเวลา5นาทีเต็มนะโหอันนี้คือเน้นความสามารถนะครับแล้วก็เน้นนะครับความใจดีด้วยนะคุณผู้ชมครับกับการเก็บไอเทมชิ้นนี้นะครับซึ่งแจกเพียงแค่ 1,000 ชิ้นนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยหมดไปแล้วนะครับกับไอเทมชิ้นนี้นะคุณผู้ชมอีก1ชิ้นครับอันนี้เนี่ยเน้นฟาร์มเกมคุณผู้ชมครับอันนี้อยู่ในเกมอย่าง Boxing League นะคุณผู้ชมครับเป็นเขาครับสีเงินนะคุณผู้ชมที่แจกครับในเกม Boxing League มีเพียงแค่ 100,000 ชิ้นนะครับวิธีการได้คือต้องมีเลเวลนะครับอย่างต่ำเนี่ย20ครับหรือว่าสูงกว่านี้นะครับเพื่อรับไอเทมชิ้นนี้ไปอันนี้ก็เป็นไอเทมนะครับ UGC Limited เช่นกันนะคุณผู้ชมครับหรืออันนี้ครับอันนี้มาจากเกมใหม่ครับของ Hero นะครับคนสร้าง Tower Hero นะครับอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมครับจากเกมใหม่ของเขานะครับที่มีชื่อว่า Survive the Wave นะครับซึ่งเขาบอกว่าต้องได้25วินนะครับภายในเกมนะคุณผู้ชมครับเพื่อรับนะครับ Drop 40 Frame ไปนะครับหรืออันนี้คุณผู้ชมครับที่ผมเคยทำคลิปไปกับของเกม NAS นะครับที่มีการแจกครับเขานะครับและแว่นตาครับเมื่อคุณเนี่ยครับคะแนนครับถึง Leaderboard นะครับตามกำหนดนะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ครับเป็นอีเวนต์ Roblox ที่มีการแจกครับlimited item นะครับก็ต้องบอกว่าบางอันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับหมดไปแล้วคือถึงแม้ว่าผมจะทำคลิปสอนเก็บของฟรีนะครับแต่ว่าเอาตามความจริงเลยนะตามไม่ทันมันเยอะมากคุณผู้ชมที่ผมพูดมาเนี่ยมาทั้งหมดนะครับเพียงแค่ในคืนเดียวนะคุณผู้ชมโอ้โหเยอะมากจริงซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ชัวร์นะว่าคนที่ดูเนี่ยครับคิดยังไงนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเหล่าคนสร้างเกมนะครับมีสิทธิ์นะครับในการที่ทำอีเวนต์นะครับของตัวเองครับใน Roblox ถึงแม้ว่าณตอนนี้นะเว้ยที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะมีการที่จัดอีเวนต์ครับหรือว่ามินิเกมนะครับแปลกๆนะครับจากคนสร้างเกมที่อาจจะฟังดูเนี่ยไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่ครับกับการทำแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีของฟรีครับที่ไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ใช่พวกแบบสปอนเซอร์ของไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ที่มันชอบมาบ่อยๆคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าของเหล่านี้มันคือของฟรีลิมิเต็ดได้ไงประเด็นน่ะมันเอาไปขายได้มันเอาไปปั่นราคาได้ครับมีมูลค่าอยู่ซึ่งมันก็คุ้มค่าครับกับเหล่าสายฟรีนะครับหรือว่าคนที่มีพรีเมียมที่จะเอาไปขายนะครับแลกกับตัวของโรบัคมานะครับหรือว่าเทรดนะครับกับคนอื่นซึ่งถ้า
มองในอนาคตครับถ้ากระแสของการทำไอเทมแบบนี้แล้วจัดเป็นอีเวนต์เนี่ยยังดีอยู่นะครับเราอาจจะเห็นครับการกลับมานะครับของเอ็กฮันและอีกหลายอีเวนต์ครับที่ Roblox เคยจัดนะครับเพราะว่าตามความจริงนะฐานแฟนคลับอีเวนต์เหล่านี้มีเยอะนะครับและถ้าพวกเขานะครับวันดีคืนดีครับนึกสนุกครับอยากกลับมาจัดอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยฟีเจอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยดีมากนะครับในการที่เก็บไอเทมฟรีนะครับภายในเกมแล้วก็ทำให้อีเวนต์นั้นเนี่ยครับสนุกมากขึ้นนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าอีเวนต์เหล่านี้มันอาจจะดูแบบว่าน่าเกลียดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ครับที่เราเคยเจอนะครับกับ RB Battle ไปแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะคุณผู้ชมครับผมก็มองว่ามันดีนะกับการที่มีการแจกของฟรีมีการแจกไอเทมฟรีครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดภายในเกมนะครับอันนี้คือผมก็ไม่ชัวร์นะว่าอนาคตใน Roblox ครับจะใจอ่อนหรือเปล่านะครับในการที่เปิดโอกาสนะครับที่จะมีครับการจัดอีเวนต์นะครับแจกไอเทมฟรีครับแต่ว่าไม่ใช่ลิมิเต็ดนะเป็นไอเทมฟรีทั่วไปครับแบบของสปอนเซอร์ที่สามารถเก็บได้ทุกคนนะครับคุณผู้ชมหวังว่าอนาคตครับจะมีแบบนั้นนะครับภายใน Roblox นะครับแต่ณตอนนี้ยังไม่มีครับต้องรอไปก่อนนะครับใครที่สนใจนะครับพวกไอเทมแจกฟรีนะครับจากในเกมเนี่ยผมแนะนำว่าลองติดตามครับพวก Twitter ดูหรือว่าช่องโพนิซ่าผมไม่ชัวร์ว่าช่องโพนิซ่าเนี่ยครับเขาจะตามข่าวนี้หรือเปล่านะครับถ้าตามเนี่ยก็ดีไปครับหลายคนก็ได้เก็บอีเวนต์ฟรีไปนะคุณผู้ชมครับพวกไอเทมลิมิเต็ดนะครับจากในเกมคือผมก็มองอย่างหนึ่งนะว่ามันต้องมีคนที่ไม่ชอบแน่ๆครับเพราะว่าไอเทมเหล่านี้มันเป็นไอเทมที่แจกฟรีครับเพียงแต่ว่ามันเก็บยากกว่าเดิมนะครับคือถ้าผมมองในมุมของผมนะตอนเนี้ยครับผู้เล่น Roblox ส่วนใหญ่นะครับผู้เล่นสมัยใหม่จะไม่ค่อยชอบการทำอีเวนต์กันนะครับเรายิ่งมันมี2ประเภทนะครับคือ1คือเก็บได้ฟรีเลยกับ2คือทำอีเวนต์ก่อนการทำอีเวนต์เนี่ยครับอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนข้ามไปครับหรือว่าไม่ชอบเลยเพราะมันลำบากมันต้องไปทำไอ้นู่นทำไอ้นั่นทำไอ้นี่บางเกมก็ตั้งกฎกติกาครับที่คือทำให้เกมตัวเองอ่ะคนเล่นเยอะนะครับเราก็เสียเวลาชีวิตมากนะครับอาจจะไม่คุ้มค่ากับการที่เก็บไอเทมนี้ก็ได้ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการไปซื้อมาหรือว่าการไปที่เก็บไอเทมฟรีเนี่ยผ่านตัว Marketplace เนี่ยจะง่ายกว่าคือมันก็ใช่ว่าเดฟทุกคนนะครับจะหันไปทำแบบนั้นหมดนะครับมันก็ยังมีครับเดฟบางคนนะครับที่แจกไอเทมฟรีนะครับภายในตัวของ Marketplace อยู่นะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะหันเบี่ยงเบนนะครับไปทำแบบอีเวนต์หมดนะครับอันนี้ต้องถามคนดูว่าคุณผู้ชมชื่นชอบแบบไหนครับการจัดไอเทมแจกฟรีเนี่ยบน Marketplaceหรือการที่แจกฟรีครับภายในเกมครับเป็นแบบอีเวนต์นะคุณผู้ชมหวังว่าอนาคตเราจะมีตัวของพวกเขียนว่าไงวะเป็นกระดานอีเวนต์นะครับที่หยิบมาใช้จริงจังครับจริงๆก็มีอยู่นะแต่ว่าณตอนนี้คนใช้น้อยมากครับกับกระดานหน้าต่างอีเวนต์นะครับที่ Roblox เนี่ยทำมาใหม่นะครับถ้ามีหลายคนทำจริงเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับกับการที่โปรโมทอีเวนต์นะครับแจกเทมฟรีนะคุณผู้ชมครับที่มากกว่าครับแค่ประกาศใน Twitter นะครับสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม